Nextroch TA30 นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟฉาย tactical นะครับไฟฉายยุทธวิธีตัวหนึ่งที่ผมสนใจมากนะครับจริงๆแล้วผมมี TA30 หรือ TA30 เนี่ยอยู่แล้วนะครับตัวหนึ่งเป็นเวอร์ชัน2,017นะครับซึ่งก็มีความสว่างสูงสุดที่1,000 lumens นะครับแล้วก็ใช้ LED ประเภท Cree XP-L นะครับ HD จำไม่ได้ว่า V3 หรือ V6 หรืออะไรแล้วนะครับแต่ตอนนี้ ได้รับการอัปเกรดนะครับอัปเดตเปลี่ยนเป็น T30 นะครับ V2 ซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ LED ของ Osram นะครับ P9 เปลี่ยน LED ให้มีความแรงขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก1,000ลูเมนส์เป็น1,300ลูเมนส์นะครับแล้วก็ได้รับรางวัล Red Dot Design ปี2017นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันปี2019แล้วราคาจำหน่ายของไฟฉายตัวนี้นะครับในเว็บไซต์ Tactical Thai นะครับก็อยู่ที่ 2,380บาทนะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อนี้ในประเทศไทยคือแทที่เข้าไทยนะครับตัวนี้ถูกส่งมาให้รีวิวก่อนนะครับก็ในกล่องนะครับที่ให้มาก็จะมีตัวอุปกรณ์นะครับแบตเตอรี่2,600มิลลิแอมป์ขนาด18650 1ก้อนนะครับแล้วก็มีเป็นปลอกแมกกาซีนข้างในนะครับสำหรับใส่แบตเตอรี่ CR123 แบบนี้นะครับจำนวน2ก้อนนะครับคือไม่ได้แถมแบตนะแต่แถมปลอกแบตคือ ใส่เข้าไปแล้วทําให้มันไม่มีเสียงดังโยกนะครับเวลาใช้งานก็ดึงออกทั้งปลอกเลยนะครับเป็นปลอกพลาสติก n e x t c h r o s นะครับสำหรับใส่แบตเตอรี่ CR123 นะครับมีสายไ Mi โคร USB นะครับซึ่งเป็นสายชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาคือเสียบชาร์จกับที่ตัวหัวแบตเตอรี่ได้เลยนะครับสายคล้องมือนะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือนะครับกับโอริงสำรองนะครับในคู่มือก็จะมีเป็นแผ่นพับอย่างเงี้ยนะครับ TS30 เป็นอ่ เป็น product registration นะครับเป็นใบรับประกันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี O-ring สำรองนะครับในนี้ให้มา2อันแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็ให้มาอันเดียวนะครับแล้วก็กล่องนะครับหน้ากล่องก็จะบอกรายละเอียดเพ่ะว่าแสงสว่างสูงสุดที่1,300ลูเมนรันไทม์ที่2ชั่วโมงครึ่งนะครับโลที่20ลูเมนที่40ชั่วโมงนะครับก็ถือว่านานอยู่แล้วก็ลงน้ำได้ถึง2เมตรกันกระแทก2เมตรนะครับแสงไปได้ถึง240เมตร แล้วก็ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่ออกแบบไม้ใช้งานนะครับด้านยุทธวิธีนะครับก็คือเป็นท a คต i c a l ตัว T-A 3 0ตัวนี้นะครับ V2 เนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่มีความยาวมากกว่า T-A 3 0รุ่น V 1นะครับอยู่นิดนึงยาวกว่าประมาณ5มิลิเมตรได้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูมันมีความยาวแบบเห็นได้ชัดเพียงแต่ว่าตอนเนี้ตัว มาร์กหน่งผมไปวางไว้ไหนไม่รู้หาไม่เจอนะครับไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนแล้วนะครับจริงๆเมื่อวานนะรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าลืมเสียบไมโครโฟนวันนี้เลยต้องรีวิวใหม่นะครับเพราะเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายแสงให้ดูวันนี้ผมจะอิดิทแสงให้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับก็เห็นแสงกันแล้วว่าเป็นยังไงนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้นะครับถูกผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยนะครับซีรีส์ 6061T6 นะครับ 6061T6 นะครับซึ่งก็ แข็งแรงทนทานดีสิ่งที่เด่นมากๆเลยในไฟฉายรุ่นนี้ยี่ห้อนี้ก็คือ nex torch นะครับใช้วิธีผลิตคือเป็น Unibody ตั้งแต่หัวนะครับคอไฟฉายตัวบอดี้ไฟฉายเนี่ยผลิตด้วย Solid Block Aluminum มนะครับคือเป็นอลูมิเนียมแท่งเดียวกันเลยนะครับไม่ได้เป็นการผลิตหัวกับตัวแยกกันแล้วเอามาประกอบเข้าด้วยกันนะครับคือเขากลึงมาจากอลูมิเนียมแท่งเดียวกันเลยไม่มีรอยต่อเลยนะครับสังเกตได้เลยนะครับที่คอไฟฉายไม่มีนะครับ ไม่มีรอยต่อเพราะฉะนั้นมันก็จะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวของไฟฉายเองก็ออกแบบระบบ UI นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ UI เรื่องของการใช้งานการเข้าถึงแล้วก็แพทเทิร์นของแสงเองเหมาะแก่การใช้งานด้าน utility นะครับหรือเป็น everyday carry มากๆตัวหนึ่งนะครับเรามาดูกันเลยนะครับส่วนของ bezel นะครับมีความพิเศษของอตัวไฟฉายตัวนี้ก็คือผลิตด้วย stainless s t e นะครับแล้วก็ฝัง nano ceramic beads นะครับหรือเป็นลูกปัด ที่ทำด้วยเ,เซรามิกนะครับขนาดเล็กอยู่ซึ่งก็ทำให้มีความแข็งนะครับมากกว่าเ,เป็นโลหะทั่วไปนะครับนอกจากจะมีความแข็งแรงแล้วนะครับความคมก็ยังน้อยลงด้วยนะครับคือไม่ได้เอาไว้ทุบหัวคนนะครับแต่ว่าออกแบบมาไว้ทุบก,กระจกโดยเฉพาะนะครับมีความ เล็กความแข็งอยู่มากๆเลยนะครับช่วยในเรื่องของการทําให้กระจกแตกง่ายขึ้นกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้แรงมากนะครับหรือว่าไม่ต้องออกแรงกระแทกมากจนเกินไปกระจกเป็นแก้วแชมเปอร์ก s าสนะครับเคลือบ mm hmm. anti-reflect coat แล้วก็ LED ข้างในนะครับจับคู่กับ reflector แบบสมูท reflector ซึ่งผิวของสมูท reflector ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจากรุ่นเก่าเล็กน้อยนะครับตรงที่ผิวจะมี micro texture ช่วยในเรื่องของการกระจายแสงที่ดีด้วย LED เป็น o s r a m p 9นะครับให้แสงที่มี hotspot ที่ค่อนข้างเข้ม แล้วก็แสงที่ค่อนข้างแรงนะครับถัดมาบริเวณหัวไฟฉายทำร่องสันนูนขึ้นมาตรงนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องการเพิ่มความแข็งแรงของหัวไฟฉายนะครับเบเซลเวลาตกกระแทกหรือว่าเวลาโดนทับนะครับจากขอหนักๆเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้หัวไฟฉายยุบนะครับลงไป2ก็คือเรื่องความสวยงามด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วยในเรื่องของการป้องกันการกลิ้งนะครับ เวลาวางก็จะเป็นส่วนที่สัมผัสกับพื้นแล้วก็จะลดการหมุนกลิ้งเวลาวางบนพื้นที่ไม่เรียบไม่เสมอ,อกันได้นะครับมีมาร์กิ้ง serial number Marking บอกถึงการใส่แบตเตอรี่ให้ถูกทิศทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบวกลบตรงท้ายด้านข้างมีชื่อยี่ห้อ n e x t t o r c h aw, ch, ชื่อรุ่น ta 3 0นะครับไม่ได้วงเล็บ v 2หรือว่าอะไรไว้นะครับเหมือนจะเป็นตัวออกมาอัปเกรดนะครับตัวเก่าซึ่งตัวเก่าในเว็บไซต์ของ t a c t i c a l t h a i ท o m เนี่ยก็มีจำหน่ายอยู่นะครับราคา2,380บาทเหมือนกันแต่ตัวนั้นน่าจะมีจัดโปรโมชั่นอยู่ช่วงหนึ่งผมเห็นอยู่นะครับราคาเหลือพันกว่าบาทเองรู้สึกจะพัน พันปลายผมจำไม่ได้แล้วนะครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับยังมีของอยู่ถ้าใครสนใจลองไปเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วลองไปติดต่อลองสอบถามเขาดูได้นะครับว่ายังมีรุ่นนั้นอีกไหมนะครับราคาถูกกว่าแสงเบากว่านิดเดียวนะครับพันสลูเมนกับพันลูเมนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ถ้าดูด้วยตานะแต่ UI ทุกอย่างยังเหมือนเดิมเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ตัวเนี้ยยาวกว่าประมาณเกือบเกือบจะเซนนึงนะครับตัวนุนจะสั้นกว่าหน่อยหนึ่งแต่จับแล้วไม่รู้สึกนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับเพ ผิวของ No R ์รนะครับรุ่นนี้ก็ผลิตด้วยการทำเสาะร่องเป็นแบบสแควร์นะครับหรือเป็นซี่ยมจัตุรัสนะครับผิวฟิลลิ่งดีมากนะครับทำให้เรารู้สึกถึงการจับถือที่รู้สึกสบายมือนะครับไม่คมไม่สาจนเกินไปแล้วก็ทำให้มันดูแข็งแกร่งด้วยนะครับในตัวบริเวณหัวตรงนี้จะมีสัญลักษณ์รูปต้นไม้นะครับเหมือนเป็นถั่วงอกนะครับซึ่งก็เป็นมาร์คกิ้งนะครับของทีมออกแบบนะครับของบริษัทซึ่งในนี้จะมีทีมออกแบบด้วยกันทั้งหมดหลายทีมนะครับ บางตัวก็จะเป็นรูปขนนกนะครับอย่างนี้นะเห็นไหมฮะขนนกนะครับก็อีกทีมหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นถ่วงลอกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแล้วแต่แต่ละรุ่นนะครับตัวนี้เป็น Next Watch e 6นะครับ e 6รีวิวไปแล้วด้วยนะครับระบบเป็นอีกระบบหนึ่งสังเกตว่า Next Watch จะออกแบบหัวไฟฉายประมาณอย่างเงี้ยหมดเลยนะครับซึ่งก็เท่ดีเรามาดูกันต่อนะครับส่วนของคลิปทำด้วยสแตนเลสสตีล PVD สีกันเมทัลนะครับมีท ension ที่ดีมากๆ สามารถถอดออกได้ถ้าเราต้องการจะถอดออกก็คือต้องถอดฝาท้ายออกด้วยการหมุนออกแล้วก็ Snap. ออกนะครับออกไปเลยฝาท้ายนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างหนึ่งที่รุ่นนี้เด็ดมากๆนะครับเด่นแล้วก็เด็ดมากๆก็คือเป็นระบบ uh, Tactical Enhanced นซะครับซึ่งใช้งานง่ายมากนะครับกับระบบยุทธวิธีนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีเป็นเหมือนเป็นผิวนะครับให้เราจับหมุนนะครับแล้วจะมีเสียงคลิกนะครับทุกครั้งที่เราหมุนไปในจุดที่มัน มาร์กไว้นะครับนะครับซึ่งก็ออกแบบมาได้ดีมากๆตัวสวิตช์ท้ายเองเป็นยางนะครับที่ค่อนข้างสูงมากเลยมีสัญลักษณ์ NT คือ Next r o d แล้วเป็นรูปสายฟ้าอยู่นะครับสูงกดง่าย o s สิทีฟมากๆนะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้ในรุ่นเก่ากับรุ่นนี้ก็คือรุ่นเก่านะครับจะมีจังหวะ Mushing คือเวลากดลงไปเนี่ยมันจะมีจังหวะบอดนะรับจังหวะบอดนิดนึงรวไฟถึงติดนะแต่ตัวเนี้ยนะครับแทบจะไม่มีจังหวะบอดเลยคือ แต่ปุ๊บติดเลยคือสังเกตดูว,ว่าจังหวะมูชชิ่งน้อยมากนะครับนะคบแค่นี้เองนะครับติดเลยนะครับแต่ตัวเก่าจะมีนิดนึงแล้วค่อยติดนะครับแต่ก็ไม่เป็นประเด็นสักเท่าไหร่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเรามาดูกันเลยนะครับหมุนข้างในออกมานะครับมีสปร,ริงโหลดที่ท้ายนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มาก็เป็นแบตเตอรี่รีชาร์จมีวงจร ชาร์จ USB ที่หัวนะครับหัวหนูมีวงจรคุมนะครับ2 mm, 6 0 0กรมิลลิแอมป์18650เกลียวท้ายมีโอริงติดตั้งมาเกลียวท้ายเป็นสแควร์นะครับเราใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปแล้วก็หมุนฝาปิดกลับเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับไฟก็พร้อมใช้งานแล้วการล็อกเอา์ของไฟฉายรุ่นนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับด้วยการคลายฝาท้ายเล็กน้อยนะครับ แค่นี้นะครับไฟก็จะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับเป็นเมคนา닉ล็อกเอาท์หรือล็อกเอาท์ด้วยระบบนะครับด้วยกลไกนะครับไม่ได้ใช้สวิชหรือว่าใช้อิเล็กทรอนิกส์ล็อกนะครับเราจะใช้งานก็แค่หมุนฝากลับเข้าไปให้สุดคราวนี้ไฟก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเซตอัพของสวิชที่ท้ายจะมีแท็ก1ขีด2ขีด3ขีดแล้วก็สโตรมนะครับซึ่งความเด่นของไฟฉายตัวนี้นะครับ ตั้งแต่รุ่น TA 3 0รุ่นก่อนและ TA 1 5นะครับแล้วก็ TA 3 0ตัวนี้ V2 รวมถึง TA 3 0 Max ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับตัวนั้นจะใช้แบตเตอรี่217.0 0นะครับตัวยาวกว่านี้แต่ว่าฟังก์ชันน่าจะเหมือนกันเลยนะครับน่าจะใกล้มาแล้วแหละน่าจะแพงกว่าหน่อยนึงผมเดาว,ว่าน่าจะอยู่ที่2,800หรือไงนี่แหละครับเดานะลองดูนะครับแต่ตัวนี้2,380บาทนะครับเราเลื่อนสวิตช์ไปที่แท็กนะครับ เป็นจุดนะเห็นไหมครับแล้วคำว่า TAC แท g หรือ t a c t i c a l นะครับจังหวะตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะแตะสวิตช์ท้ายไฟติดขึ้นมาปล่อยมือไฟดับนะครับถ้าเราจะต้องการเปิดค้างก็ต้องใช้การหมุนสวิตช์ตรงท้ายเท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่ต้องก้มดูอย่างได้ใช้นิ้วหมุนนะครับง่ายมากนะครับการแตะแตะติด positive มากๆเลยนะครับแตะติดปล่อยดับนะครับแตะเบาๆก็ติดแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะเปิดค้างด้วยการแตะก็คือต้องโฮค้างไว้เรากดลงไปอีกนะครับ ย้ลงไปอีกก็จะเป็นสตรบนะครับตรงนี้โหมดแท็กเนี่ยจะมีก็คือเปิดแรงสุด1,300ลูเมนกับสโตรบเมื่อกดลงไปสุดนะครับแต่ครึ่งหนึ่งเป็น1,300นะครับกดสุดเป็นสตรบนะครับการเข้าโหมดอื่นนะครับโหมดเบานะครับก็คือหมุนจากแท็กนะครับมาที่1ขีดนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาที่ระดับต่ำนะครับซึ่งในนี้ก็แจ้งไว้ว่า40ลูเมนนะครับผมพออ่าน ชาร์จข้อมูลในนี้สักครู่หนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วความสว่างมันอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับตรงนี้บอกไว้อ่อแก้ไขนะครับไม่ใช่40ลูเมนนะครับในชาร์จนะครับแจ้งไว้ว่าโลนะครับที่20ลูเมนนะครับรันไทม์อยู่ได้ถึง40ชั่วโมงเลยนะครับลากได้เลย,เลยตัวนี้ใช้2,600 m มิลลิแอมทดสอบนะครับถ้าใช้แบตเตอรี่ ความจุมากกว่านี้อย่างเช่น3 5 0 0 3 4 0 0 3 6 0มมิลลิแอมเนี่ยน่าจะนานกว่า40ชั่วโมงนะครับที่โหมด20ลูเมนส์นะครับโหมดที่2นะครับด้วยการหมุนนะครับมามาร์กกิ้งมาที่จังหวะที่2นะครับเลขขีดที่2นะครับอีกคลิกหนึ่งนะครับแสงก็จะแรงขึ้นมาอีกอยู่ที่มีเดียมนะครับ200ลูเมนส์นะครับที่6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระดับสูงสุดนะครับขีดที่3นะครับ นะก็1น0 0ับก็1,300ลูเมนที่2ชั่วโมงครึ่งนะ2ชั่วโมง30นาทีแสงลักษณะก็คือจะมีฮอสบอตที่เข้มเล็กแล้วแสงติดเหลืองนิดๆนะครับพทเทินแสงแล้วก็ความสว่างใกล้เคียงกับรุ่น Mark ันมากๆเลยนะครับแยกแทบไม่ออกเลยแต่ตัวนี้เหมือนจะดูว่าตรงกลางโฟกัสจะติดขาวมากกว่านะครับแล้วก็เรเดียสของแสงจะมี3แชกซึ่งตรงนี้จะเกิดขึ้นจากเอฟเฟกที่ตัวไฟฉายเองนะครับมีเบเซลนับที่เป็น สันนูนขึ้นมา3สันนี้นะครับแล้วก็ฝังนาโนเซรามิกบีดไว้เวลาเปิดใช้งานมันจะเป็นเงาครับซึ่งก็เป็นดีไซน์ของเขาครับบางคนไม่ชอบบางคนก็ไม่ได้ใส่ใจผมสาหรับผมคือไม่เป็นประเด็นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟฉายยุทธวิธีคือแสงมันก็โอเคของมันแล้วนะครับแต่ติดบ่อยดับหมุนสวิตช์นะครับเป็นโลเดีเมแล้วก็หายนะครับหมุนไปที่สุดทางที่สต็อปนะครับก็จะเป็นการเปิดสต็อปค้างนะครับการใช้งานก็คือออกแบบมาถ้าเราอยู่ที่หายเปิดค้าง เราจะสามารถเข้าสต็อปได้เลยนะครับด้วยการหมุนนะครับแบบนี้แต่สิ่งที่เด็ดมากในไฟฉายตัวนี้คือนอกจากจะอยู่ที่จังหวะโลหรือว่า m e d i ยมนะครับหรือว่าไฮแล้วนะครับไฟฉายสามารถลัดเข้าสู่โหมดสต็อปหรือโหมด max ได้เลยนะครับผมเปิดโหมดโล20ลูเมนนะครับจะเข้าโหมดไฮก็แค่นี่เปิดเปิดค้างอยู่ที่20นะครับจะเข้าโหมดไฮก็แค่แตะลงไปครึ่งหนึ่งนะครับไฟก็ไปที่ไฮเพราะ่าเราปล่อยนิ้วนะครับมันก็กลับมาที่20นะครับหรือถ้าแตะลงไปแล้วกดลงไปสุดอีกนะครับก็จะเป็นสต็อป ล่อยลรมาครึ่งหนึ่งก็จะเป็นหายหรือบ่อยไปสุดก็จะเป็น20หรือเราเปิดมีเดียมนะครับ200ลูเมนส์อย่างเงี้ยนะครับต้องการจะบัมไฟขึ้นไปที่แรง,แ,รงแบบเราส่องใกล้ๆล้เราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยนั่นอะไรนะครับก็ส่องไกลขึ้นหรือว่าแรงขึ้นต้องการกําลังไฟที่แรงขึ้นก็แค่แตะลงไปก็แรงนะครับหรือย้ําลงไปให้สุดก็เป็นทัตติคอลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่โหมดไหนนะครับโหมดแท็กโหมด1โหมด2โหมด3นะครับสามารถที่จะเข้าโหมด แม็กซิมัมนะครับได้หมดเลยแล้วเข้าสต็อปได้หมดทุกจังหวะนะครับแม้กระทั่งเข้าสตอ็อปคอนสแตนต์เองเราอยากจะให้ไฟนิ่งไม่กระพริบก็แทบสวิชนะครับมันก็จะเป็นแรงเฉย พอเราปล่อยมือก็จะกลับเข้าสอบอีกซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เด็ดมากๆในไฟฉายซีรีส์นี้นะครับส่วนรุ่นที่เล็กกว่านะครับอ t a 15นะครับตัวนี้จะมีขนาดที่สั้นกว่าเล็กกว่านะครับแสงเบากว่าด้วยแม็กอยู่ที่700ลูเมนส์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตัวนี้จะเด่นเรื่องของการใช้แบตเตอรี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น 3A นะครับไม่ว่าจะเป็น 2A 1 2 3A แบบใช้แล้วทิ้งแบบ CR 1 2 3A หรือว่า RCR ที่เป็น16340บางคนเลขยกไงนะครับแม้กระทั่ง14500นะครับที่เป็นไซส์ AA ชาร์จได้4.2โวลต์นะครับหรือว่าจะเป็น10440ที่เป็น 3A ชาร์จได้4.2โวลต์ก็ใช้ได้ด้วยมันมีระบบรองรับแบตเตอรี่ข้างในนะเพียงแต่ว่าใช้18350ไม่ได้18650ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่ไซส์ยาวเท่า AA แล้วอ้วนเท่ากับ16340นะครับตัวนี้ก็จะแสงเบาวกว่าราคาอยู่ที่2,000 2 5 0บาทหรือ2 9 0บาทนี่แหละนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็แสงไม่ต้องแรงเท่าตัวนี้นะครับในอนาคตก็มีโอกาสจะนำ TA30 Max นะครับซึ่งใช้2.1700เนี่ยจะมาเร็วๆนี้นะครับใหญ่กว่านี้ยาวกว่านี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวคู่กับตัวนี้แล้วก็ตัวเก่าแล้วตอนนี้หาตัวเก่าไม่เจอนะครับนี่ก็เป็น Next Shot TA30 นะครับ V2 2 0 1 9นะครับ2,380บาทนะครับจากเว็บ t a c t i c a l t h a i .com นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิไรเดนเอาท์